ครับเสียงปืนและเสียงระเบิดจากการปะทะในฝั่งเมียวดีของเมียนมานั้นก็ได้ยินชัดเจนมาถึงฝั่งไทยด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับโดยเฉพาะจุดที่ผมยืนอยู่ก็คือบริเวณเชิงสะพานมิตรภาพแห่งที่2นะครับด้านหลังของผมนะครับก็จะเห็นว่าเป็นฝั่งของด่านสะพานมิตรภาพแห่งที่2ของเมียนมานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของทหารที่ถูกโจมตีแล้วก็แตกพ่ายมารวมกันอยู่ที่จุดบริเวณนี้ครับเสียงคอเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะครับก็เป็นเสียงระเบิดที่ดังติดต่อกันเกือบ10ครั้งนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงปืนเล็กแล้วก็ปืนกลจากการปะทะดังขึ้นเป็นระยะบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่2ฝั่งเมืองเมียวดีของเมียนมานะครับซึ่งอย่างที่บอกไปครับว่ากลายเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของทหารกองพัน275ทั้งฐานผาซองแล้วก็ตันยินนองหรือว่าปางการนะครับที่ถูกกลุ่มต่อต้านบุกโจมตีจนแตกพ่ายเมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งก็มีรายงานว่าทหารเมียนมากลุ่มนี้น่าจะเหลือกำลังอยู่ไม่ถึง100นายครับหลังจากมีทหารเมียนมาที่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีถูกส่งตัวมารักษาฝั่งไทยช่วง 3-4 วันมานี้กว่า100คนนะครับกำลังที่เหลือก็พยายามที่จะรักษาฐานที่มั่นสุดท้ายเอาไว้ให้ได้เพื่อรอกำลังเสริมซึ่งกลุ่มต่อต้านก็พยายามโจมตีครับโดยการปะทะเมื่อเช้านี้ก็นับว่าเป็นการปะทะครั้งแรกในรอบ3วันนะครับหลังจากที่เสียงปืนดังมาตลอด10วันซึ่งในช่วงที่เสียงปืนเงียบสงบนั้นก็คาดว่ากองกำลังกะเหรี่ยงกลุ่มต่อต้านนั้นก็จะแบ่งกำลังไปดักซุ่มโจมตีกำลังเสริมของทหารเมียนมาที่จังหวัดกอกะเร็ดนะครับห่างจากเมืองเมียวดีไปราว40กิโลเมตรขณะที่ด่านชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1นะครับก็ยังเปิดให้ผู้คนผ่านแดนได้ตามปกตินะครับซึ่งก็มีชาวเมียนมาที่มาทำงานฝั่งไทยบางส่วนยังเดินทางข้ามแดนเพราะว่าเป็นห่วงญาติพี่น้องในฝั่งเมียนมาอย่างหนุ่มคนนี้นะครับเพิ่งจะเดินทางจากกรุงเทพมาถึงแม่สอดเพราะว่าอยากจะไปดูอาการตาที่ล้มป่วยอยู่นะครับแต่กำลังตัดสินใจเพราะว่าเกรงว่าหากเดินทางข้ามไปเมียวดีแล้วก็จะเดินทางกลับไทยไม่ได้เนื่องจากมีรายงานว่าด่านฝั่งเมียวดีนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่เมียนมาประจำการอยู่นะครับแล้วก็แอ้งว่าระบบการออกหนังสือผ่านแดนของเมียนมานั้นขัดข้องด้วยก็เป็นห่วงครอบครัวเหมือนกันไม่ใช่ว่าเฉพาะครอบครัวเราหรอกเป็นทั้งหมดเลยครับที่นู่นมีใครอยู่ยังมีใครอยู่ที่นู่นบ้างมีครอบครัวผมก็อยู่ญาติพี่น้องครับก็เป็นห่วงทั้งหมดเลยครับก็เห็นว่าตาไม่สบายครับใช่ครับเป็นอาการหนักอายุเยอะยังครับร้อยกว่าปีแล้วครับขณะที่ผู้หนีภัยจากการสู้รบที่ทะลักเข้ามาฝั่งไทยตลอดสัปดาห์เกือบ 3,000 คนนะครับก็ทยอยกลับบ้านฝั่งเมียวดีอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็เหลืออยู่ราว900คนนะครับโดยช่วงบ่ายวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานการณ์ชายแดนแม่สอดเพื่อหาแนวทางในการรับมือหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นครับครับสถานการณ์ชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับกับเมืองเมียวดีของฝั่งเมียนมานั้นคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ